ะข้าวมันไก่เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารจานหลักที่ทานได้ไม่รู้สักเบื่อจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจากเคล็ดอาชีพเบ็ด SMEs ในตอนนี้นะคะเราไปขอสูตรเด็ดในการทำข้าวมันไก่ดีกว่าค่ะเกมรู้จักอยู่เจ้าหนึ่งนะคะเขาได้รับเคล็ดลับตกทอดกันมาหลายรุ่นค่ะนั่นก็คือข้าวมันไก่กรุงศรีนั่นเองแหมเขาจะมีสูตรไม่เหมือนใครยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเกมก็ยืนอยู่กับคุณวิภาตันติเรืองเจริญนะคะหรือว่าพี่ตุ๊กค่ะเจ้าของร้านข้าวมันไก่กรุงศรีนะคะที่วันนี้เราจะมาขอสูตรเด็ดกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กวันนี้จะมาขอเป็นลูกมือนะคะแอบขอเคล็ดลับด้วยในการทำข้าวมันไก่นะคะเพราะว่าพี่ตุ๊กเองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสืบทอดสูตรเคล็ดลับมาจากรุ่นคุณพ่อเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปลงมือทำขอดูอุปกรณ์ขอดูวัตถุดิบก่อนดีกว่าได้ค่ะอุปกรณ์หรือว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยสดสดทั้งนั้นเลยนะคะมีตั้งแต่เจ้าไก่ค่ะไก่ต้มไก่ตอนค่ะตัวใหญ่ต้องเป็นไก่ตอนด้วยเหรอคะเจ้าตุ๊กอ๋อถ้าเราทำขายต้องใช้ไก่ตัวใหญ่ค่ะเพราะจะได้เนื้อหน่อยแล้วไก่ก็จะเหนียวด้วยไก่ตอนเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าเนื้อไก่ปกติเนื้อเหนียวแล้วก็เราได้เนื้อเยอะอ๋อค่ะเนื้อจะมากค่ะแล้วถัดมาเป็นก็จะมีเลือดเลือดไก่ค่ะเลือดเป็นก้อนๆนี่แหละแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะจะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะแล้วก็จะมีขิงขิงสับละเอียดแล้วก็จะมีข่านิดหน่อยเราผสมข่านิดหน่อยเพื่อให้มันหอมใส่ข่านิดนึงแล้วก็มีพริกขี้หนูมะนาวพริกขี้หนูมะนาวนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบนะคะที่ใช้ทำตัวน้ำจิ้มทีนี้ยังมีอีกส่วนนึงค่ะจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำอะไรคะจะตุ๊กอ๋อข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่หุงข้าวนี่ไม่หุงธรรมดาต้องเอาผักเอาพืชอะไรพวกนี้มาใส่ด้วยเหรอคะอ๋อนี่จะใส่เพื่อให้ข้าวเรามีกลิ่นหอมอ๋อมีอะไรบ้างคะผมมีทั้งใบเตยอ๋อใบเตยนี่ทำให้หอมค่ะหอมใบเตยก็จะมีค่ะพริกไทยค่ะใส่ให้มีกลิ่นหอมฉุนของพริกไทยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนึงแล้วก็รากผักชีนะคะค่ะแล้วก็มีขิงค่ะขิงแก่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีในส่วนของข้าวใช่ไหมคะข้าวนี่ใช้ข้าวหอมนะคะต้องเป็นข้าวหอมข้าวหอมเพราะมันจะนุ่มอย่างแล้วก็การจับตัวของข้าวจะดีนะคะจะตุกแนะนำเป็นข้าวหอมข้าวหอมแล้วก็มีของแก้มก็คือผักชีแตงกวาค่ะค่ะที่ช่วยในการปรุงแต่งนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอุปกรณ์อื่นๆที่เราจะช่วยในการทำข้าวมันไก่นะคะก็อิโต้ค่ะนะคะอิโต้ไม่มีก็หั่นไม่ได้นะคะไม่มีก็หั่นไม่ได้นะคะไม่ได้กินค่ะมีเขียงนะคะมีหม้อหุงข้าวนะคะไซส์นี้นี่หุงได้เยอะเลยนะเยอะค่ะค่ะก็เป็นปริมาณมากค่ะว่าจะทำจำหน่ายใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของเครื่องปั่นเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นอันนี้จะคงจะเอาไว้ทำน้ำจิ้มใช่ไหมคะก็จะมีหม้อแล้วก็เตาค่ะนะคะอุปกรณ์ครบแล้วหรือยังคะจะตกครบแล้วค่ะครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะข้าวมันไก่ตอนสูตรเด็ดจากกรุงศรีนั่นเองต้มไปเลยนะคะทั้งตัวค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการต้มไก่ให้สุกก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วเราพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะแต่ไก่ตัวใหญ่ต้องใช้เวลาในการต้มอาจจะเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าสุกช้ามากแล้วยิ่งเป็นไก่ตอนนี่ไก่จะเหนียวโอ้ต้องใช้เวลาอันนี้เราก็จะทำทิ้งไว้อันนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนค่ะนี่เรามาเริ่มที่ส่วนผสมของการทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรเด็ดของร้านเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าทานข้าวมันไก่แล้วน้ำจิ้มไม่อร่อยเนี่ยเหมือนไม่ได้ทานข้าวมันไก่เหมือนกันใช่ค่ะก็จะมีกระเทียมกระเทียมนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะคะเราจะผสมส่วนผสมของจิ้มทุกตัวลงไปปั่นรวมกันปั่นรวมกันค่ะมีขิงใส่ไปแล้วก็จะมีข่าซึ่งสับละเอียดเหมือนกันนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่เพื่อให้หอมนิดหน่อยถ้าเต้าเจี้ยวประมาณช้อนครึ่งค่ะน้ำมะนาวนี่ประมาณ2ช้อนนะคะประมาณ2ช้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไปสักประมาณช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเรามาดูการต้มไก่กันนะคะนี่น้ำเดือดมากนะคะเราควรจะหลีแก๊สลงสักนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำแกงข้นนะคะโอ้ตอนนี้เรามีมันไก่ลอยขึ้นมาแล้วนะคะมันไก่ก็จากออกมาจากตัวไก่เนี่ยค่ะการหุงข้าวเนี่ยเราเห็นบอกว่าจะต้องใช้
น้ำมันใช่ค่ะจากไก่ที่เราต้มไว้ใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นสูตรเลยใช่นี่เราก็จะเตรียมการหุงข้าวกันเลยตักหน้ามันที่เป็นมันๆนะคะเหลืองๆนะคะมันมันซึ่งข้าวตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีการซาวซาวแล้วก็ปล่อยให้ใส่ตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำซึ่งข้าววันนี้ปริมาณของเราที่เตรียมไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ3ถ้วยครึ่งค่ะต่อไก่1ตัวอ๋อจะได้พอดีกับไก่1ประมาณค่ะอ๋อนะคะงั้นลองมือหุงข้าวกันเลยดีกว่าได้ค่ะค่ะเราใส่ข้าวที่ซาวแล้วไป3ถ้วยครึ่งนะเราก็ใส่ขิงลงไปค่ะค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะใบเตยเราไม่ต้องหั่นหรอกค่ะใช้ม้วนเลยม้วนเลยค่ะม้วนเพราะว่าเราจะอบเนาะอบให้ได้กลิ่นของใบเตยนิดนึงเราม้วนไปเลยเราไม่ต้องนี่มัดไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เลยคนนอกนะคะอันน้ำซุปที่ได้จากที่เราต้มไก่นะคะช้อนเฉพาะหน้ามันมาเฉยใส่ไปในข้าวเลยค่ะค่ะค่ะก็คือปริมาณน้ำก็ดูจากที่ในหม้อของข้าวแรกเขาจะมีเลขวัดไว้ให้ใช่ไหมคะใช้ข้าวใส่ลงไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็จะเพิ่มความระดับความสุกขึ้นมาเท่าเท่ากับข้าวอ๋อโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะคลุกตัวข้าวต่างๆกับส่วนผสมด้วยนะคะให้ข้าวกันให้ทั่วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็หมุนไว้ได้เลยนะคะได้กลิ่นหอมโอ้โหหอมมากๆเลยนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวข้าวที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูน้ำซุปกันบ้างดีกว่าตอนนี้ไก่เนี่ยไม่รู้ว่าได้ที่หรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันค่ะที่แล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราเอาไก่ขึ้นมาก่อนนะคะส่วนน้ำซุปที่เหลือจากการต้มไก่นี่ก็เด็ดเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะใช้เป็นน้ำซุปทานเป็นเครื่องเคียงของข้าวมันไก่ใช่ไหมคะต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมคะอ๋อไม่ต้องปรุงแล้วก็ที่เราใส่มันมีเกลืออยู่แล้วอ๋อค่ะมันเค็มอยู่ในตัวแล้วค่ะก็สามารถที่จะตักเป็นน้ำซุปได้เลยนะคะมาคุยกับเจ๊ตุ๊กก่อนดีกว่านะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทำอาชีพนี้นะอยากจะขายข้าวมันไก่บ้างเนี่ยเจ๊ตุ๊กมีข้อแนะนำที่จะต้องใส่ใจในมีอะไรบ้างคะอ๋อเราต้องเลือกหนึ่งนะคะไก่ค่ะค่ะแล้วก็การหุงข้าวมันนี่จะต้องให้เม็ดข้าวนี่จับตัวไม่ใช่ว่าแฉะเกินไปก็ไม่อร่อยนะคะค่ะต้องให้พอดีนะคะให้เม็ดข้าวกินเหมือนกับข้าวเหนียวที่เราหุงใหม่ๆแต่จะออกมันๆฟังดูแล้วก็คือเราจะต้องพิถีพิถันต้องใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เรื่องของการเลือกไก่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยซื้อมาจากตลาดเขาอาจจะไม่ได้ดูคุณภาพให้เราแล้วก็ต้องทำให้สะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะล้างท้องไก่ให้สะอาดนะคะน้ำซุปต่างๆในส่วนของข้าวเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันด้วยน้ำซุปเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปดัดแปลงเป็นสูตรของคุณยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่วันนี้เนี่ยในสูตรของข้าวมันไก่กรุงศรีจะตุ๊กเองใส่สาหร่ายเพิ่มเข้าไปซึ่งยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะน่าสนใจมากๆนะคะก็ลองดูนะคะลงมือทำดูแล้วก็ลองฝึกแล้วก็ศึกษาดูนะคะบางทีคุณอาจจะได้ข้าวมันไก่ในสูตรคุณเองก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้ขอบคุณเจ๊ตุ๊กมากๆนะคะที่มาแนะนำแล้วก็ให้เก็บเป็นลูกศิษย์ในวันนี้ขอบคุณค่ะ